สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเตเทนนะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะวันจันทร์นี้อยู่กับฝนค่ะก็เต๋อด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเปิดเทอมนะฮะน้องๆก็กลับมาเรียนกันการจราจรอาจจะติดขัดในช่วงเช้ าอาจจะติดขัดบ้างนะคะวันพรุ่งนี้อาจจะต้องเผื่อเวลาออกจากบ้านกันนิดนึงนะคะจะเย็นๆนะคะจะได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกันนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ยังคงต้องเป็นห่วงเป็นใยกันนั่นก็คือทั้งเรื่องของโควิด -19 แล้วก็เรื่องของค่า PM 2.5 ที่วันนี้หลายๆพื้นที่ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยโอ้โหขึ้นตัวแดงน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็ต้องดูแลตัวเองนะคะใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วก็ต้องใส่นะคะทุกพื้นที่นะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่างทางสังคมกันนิดนึงนะคะเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเจอกับสาวน้อยเสียงใสในวันนี้นะฮะน้องแซนดี้ยานิสาต้องบอกว่าน้องเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายนี้เลยนะฮะโซโลอิสต์ของฟ้านธนกฤตนั่นเองนักร้องหนุ่มหล่อเสียงดีซึ่งต้องบอกว่าทั้งนักร้องรวมไปถึงผู้บริหารค่ายเนี่ยนะฮะก็จะมาพูดคุยกับเราสดๆในรายการ Nine Entertain ด้วยใช่แล้วค่ะแต่ต้องอดใจรอกันเดี๋ยวได้เจอทั้ง2คนแน่ๆในเบรก2ของเราแต่ว่าตอนนี้เรามาอัปเดตข่าวกันก่อนนะคะข่าวแรกวันนี้เราไปที่คุณแม่สุดสตรองอีกเบอร์นึงของวงการบันเทิงเรานั่นก็คือแม่แพทณปภานั่นเองค่ะบอกเลยนะคะทุกหน้าที่แม่ทำอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงการทำพิธีกรหรือว่าเป็นคุณแม่ของน้องเรซิ่งแล้วก็มีอีกหนึ่งหน้าที่ที่เราหลายๆคนนะคะก็คอยส่งกำลังใจให้แม่แพทนั่นก็คือการดูแลคุณย่าหรือว่าคุณแม่ที่แม่แพทเรียกนั่นเองครับซึ่งดูแลมาเป็น10ปีแล้วนะครับกับอาการป่วยซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะเขามีการเปิดเผยเรื่องราวรวมไปถึงภาพนะครับผ่านช่องชาแนลส่วนตัวในยูทูบเนี่ยนะครับหลายคนที่เป็นแฟนคลับเขาก็ไปให้กำลังใจกันทำเอาหลายคนรีบส่งกำลังใจพร้อมส่งพลังบวกให้คุณแม่ใจแกร่งแพทณปภากันรัวๆหลังเจ้าตัวออกมาโพสต์คลิป1วันกับอาชีพแพทณปภาถ่ายทอดภาพที่ถ่ายจากชีวิตจริงในการดูแลคุณย่าที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์นอนติดเตียงมานานกว่า10ปีให้แฟนๆได้เห็นซึ่งแพทเผยว่าไม่เคยรู้สึกเหนื่อยหรือมองเป็นหน้าที่ที่หนักหนาเกินไปเลยแม้แต่น้อยเพราะถือว่าเป็นความสุขของลูกหลานที่ได้ตอบแทนพระคุณของคุณย่าเมื่อครั้งที่ดูแลตัวเองในวัยเด็กค่ะคือจริงๆอ่ะเหมือนเราไม่ต้องทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลือกที่จะทำคือที่บอกว่าเลือกที่จะทำคือก่อนมีคนอื่นเราก็ทำมาก่อนนี่แต่วันนี้เหมือนแบบว่าพอมีเงินเหมือนแบบพอมีรายได้พอมันอยู่ตัวนิดนึงเราก็เลยจ้างคนมาช่วยเราด้วยเพราะว่าเราเริ่มไม่มีเวลาเพราะเราก็ต้องทำงานข้างนอกแต่ถามว่าทำได้เราทำเองอ่ะเราอยากทำเองมากกว่าแพทอยากรู้ว่าวันนี้แม่เป็นแผลกดทับไหมวันนี้แม่กินข้าวดีหรือเปล่าวันนี้อาหารอะไรที่เขาชอบอะไรที่เขาเผ็ดไปไหมปั่นดีหรือเปล่าพี่เลี้ยงปั่นข้าวดีหรือเปล่าวันนี้กินยาครบหรือยังแล้ววันนี้เปลี่ยนแพมเพิร์สกินอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยากดูแลเองคือแพทแค่รู้สึกว่าเวลาเราไปหาหมอสมมติเราพาแม่เราไปพาคุณย่าไปแล้วเกิดหมอถามว่าคุณแม่เป็นยังไงแล้วเรายังไงอะไรอย่างนี้หรอเราต่างหากที่ควรจะเป็นคนตอบได้ว่าอ๋อตอนเนี้ยก็คือเขามีปัญหาอะไรแล้วก็อยากให้คุณหมอแก้ตรงไหนถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้คือแพทต้องดูเขาเองคือเราไม่อยากให้คนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบโอ้ยเศร้าไม่อยากให้สงสารแต่อยากให้เป็นกำลังใจคือมันเหมือนวันที่เราโตมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะเขาส่วนหนึ่งเลยคือเพราะเขาเป็นคนฟูมฟักเราแบบเลี้ยงดูเรามาแล้ววันนี้มันก็แค่กลับกันเราก็ดูแลเขาซึ่งแพทไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้ที่แพทดูเขามันได้ดีเท่ากับวันที่เขาดูแลเราหรือเปล่าแต่เราก็ทำเต็มที่นางเอกยอดกตัญญูยังเล่าถึงความหวังดีกับคุณย่าที่เคยเกือบพลาดท่าทำให้คุณย่าเสียชีวิตมาแล้วซึ่งนั่นจึงทำให้เจ้าตัวต้องหันมาใส่ใจในทุกรายละเอียดของการดูแลผู้ป่วยค่ะคือตอนนั้นนะแพทเองก็ยังไม่รู้ว่าแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเราไม่รู้ว่าเขาไม่เคี้ยวแล้วซึ่งเราก็คิดว่าเราอะทำชิ้นเล็กแล้วนะคือเราก็บีบน้ำออกมันเป็นเต้าหู้ที่อยู่ในพะโล้ค่ะจนชิ้นมันเล็กมากแล้วปรากฏพอแกกินแกไม่เคี้ยวพอแกกินแกกลืนแล้วก็ติดเลยหน้าเขียวเลยอีแพทร้องไห้เลยก็คือคามือเลยร้องไห้เลยก็คือส่งโรงพยาบาลโอ้โหไม่ต้องถามเลยมือไม้สั่นร้องไห้ฟูมไฟสุดท้ายไปถึงหมอถามว่าใครป้อนแพทเองค่ะคุณแม่รู้แล้วนะว่าคุณแม่เคี้ยวไม่ได้ข้าวหลังเป็นปั่นข้าวแล้วนะครับอ๋อเพิ่งทราบวันนี้ค่ะส่วนลูกชายน้องเรซิ่งสาวแพทเผยว่าการดูแลปรนนิบัติอย่างดีระหว่างเจ้าตัวกับคุณย่าที่ป่วยมาตลอดก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังทางอ้อมให้ลูกชายได้รู้จักการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณไปด้วยค่ะโอ้โห
โหเป็นคุณแม่สายสตรองจริงใช่ค่ะทั้งร่างกายและจิตใจนะถูกต้องอันนี้ต้องชื่นชมเลยนะคะในเรื่องของความกตัญญูของแม่แพทนะคะเราก็ขอส่งกำลังใจให้แม่แพทด้วยคนนะคะส่วนตอนนี้เราก็ต้องขอส่งกำลังใจให้เหมือนกันค่ะขยับมาที่ตำนานลูกคอ9ชั้นนะคะทศพลหิมพานต์ค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจในเรื่องของพิษโควิด-19 นี่แหละก็เลยทำให้เศรษฐกิจต่างๆรวมไปถึงอาชีพเนี่ยหลายๆอาชีพต้องได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นะคะจนทำให้เพื่อนสนิทที่คบกันมานานถึง20ปีตัดสินใจจบชีวิตหนีปัญหาทางด้านการเงินนะคะล่าสุดนะฮะเจ้าตัวก็ไปยื่นหนังสือนะครับเพื่อร้องขอให้รัฐบาลเนี่ยช่วยมาเยียวยาศิลปินลูกทุ่งบ้างนะครับเพราะว่าประสบปัญหานี้หนักมากเหมือนกันค่ะเกิดผลกระทบทุกสายอาชีพค่ะกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยวงการเพลงลูกทุ่งที่หวังจะกลับมาลืมตาอ้าปากได้แต่สุดท้ายก็ถูกยกเลิกงานแบบไม่มีกำหนดอย่างสุดยอดขุนพลแห่งเพลงแหล่ทศพลหิมพานต์ที่นั่งแท่นนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยมาถึง3สมัยก็ตัดสินใจเข้ายื่นการรับการเยียวยาจากภาครัฐเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวก็ยังรออย่างมีความหวังเพราะสมาชิกในสมาคมเกือบ400ชีวิตก็ลำบากไม่แพ้อาชีพอื่นๆค่ะคือแค่แอบหวังไว้นะฮะแต่ว่ามันก็จะมากจะน้อยก็อยู่ที่ดุลพินิจของฝั่งรัฐบาลเขาละทางรัฐบาลเขาจะหันมาดูกลุ่มพวกเราไหมในนามสมาคมนักร้องทั่วประเทศไทยนะซึ่งผมเป็นนายกอยู่เนี่ยนะครับก็เลยได้ปรึกษาหารือกันในผู้บริหารนะฮะว่าเราก็คงจะต้องดำเนินการตรงนี้นะไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆให้เขาหันมามองพวกเราบ้างนะครับว่าเราก็มีความเดือดร้อนนะนะครับให้รัฐบาลหันมามองเราด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็คนละ 5,000 บาทต่อเดือนสัก3เดือนอะไรประมาณนี้นะนะครับให้พิจารณาพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนะแล้วค่าผ่อนรถผ่อนบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรที่พวกเราเดือดร้อนกันหนักมันก็ถนัดตรงนี้นะฮะเมื่อไม่ให้ทำงานตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปตรงไหนยังไงบางคนก็อาจจะไปค้าขายเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันไม่พอหรอกที่จะไปต้องที่จะไปส่งรถส่งบ้านก็แค่พอกินพออยู่ไปประคองตัวกันไปแม้จะเจอกระแสครหาอยู่บ้างว่านักร้องหาเงินได้เยอะทำไมไม่รู้จักเก็บทศพลเผยว่าไม่โกรธโดยแจ้งว่าทุกคนก็ต้องกินต้องใช้มีหนี้สินเหมือนคนทั่วไปซึ่งวิกฤตหนักครั้งนี้ขุนพลเพลงแหล่ยังเผยอีกด้วยว่าตนสูญเสียเพื่อนสนิทกว่า20ปีที่คิดสั้นฆ่าตัวตายจากความเครียดซึ่งก็สร้างความสะเทือนใจให้ตนไม่น้อยเลยเช่นกันค่ะครับเสียใจมากแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ลุมล้อมเนาะหลายๆเรื่องด้วยเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเขาไม่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาก็เก็บกดมาโดยตลอดมีปัญหาครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยเลิกกับแฟนลูกก็ยังเล็กอยู่เขาก็คือเขาปรงไม่ตกมันเขาคิดไม่ตกก็เลยเขาก็ส่งข้อความตอนตีห้าเนาะส่งลาเพื่อนหมดเลยแล้วตีห้าก็ไม่มีใครตื่นเนาะไม่มีใครรู้ส่งทั่วหมดเลยลาตายครบไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็ยังความโศกเศร้าเสียใจให้กับพวกเรากันทุกคนก็ร่วมกันจัดงานก็มีศิลปินไปร่วมในงานกันเยอะนะฮะเพิ่งเผาไปเมื่อวันที่25ทั้งนี้ศิลปินเพลงแหล่คนดังยังฝากถึงทุกคนที่เครียดกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นว่าท้อได้แต่ไม่อยากให้ทำร้ายตัวเองหรือคนรอบข้างเหมือนเพื่อนตนพร้อมให้มองว่าคนเราเกิดมาก็ตัวเปล่าไม่มีอะไรและยังเป็นบาปรวมทั้งไม่ใช่ทางออกที่ดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่นะฮะนอกจากเรื่องของการป้องกันตัวเองจากโควิด-19แล้วเรื่องของการให้กำลังใจให้กำลังใจกันในช่วงนี้ก็สำคัญมากนะเพราะว่าเราจะต้องผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันให้ได้นะขอให้ผ่านไปด้วยกันแล้วขอให้เจอแต่เรื่องดีๆกันนะหลังจากนี้ไปนะคะส่วน